้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมน้องพลอยใสถึงเหี่ยวจังวะเฮ้ยนี่มันไอ้พวกวิทยฐานนี่ว่ะชอบถ่ายผู้หญิงแก้ผ้าใช่ไหมโอ้ยทนดูไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโชว์วงแขนขาวเลยซูมซูมเฮ้ยเฮ้ยตกใจอะไรเฮ้ยนี่มันวงแขนหรือตูดไก่กันวะจะถอดเสื้อพี่ซูมซูมซูมเฮ้ยนี่มันมะละกอชัดๆเลยนี่หว่ายานคาต้นเลยพี่มะละกอยานคาต้นบ้าน่ะออกไปแล้วเว้ยเฮ้ยต่อไปก็น้องสำลีดีวะเฮ้ยคนนี้เด็ดเลยเฮ้ยนั่นสำลีหรือถ่านหุงข้าวอ่ะพี่ดำเฮ้ยถอดเสื้อแล้วเว้ยถอดเสื้อแล้วเว้ยซูมเฮ้ยนี่ตกใจอะไรกันนักหนาวะขอดูหน่อยสิเฮ้ยทั้งดำทั้งยานทั้งตรงเตงผิดคาดว่ะน้องเปลี่ยนชุดเสร็จยังรอถ่ายอยู่นะยังมั้งคะอ้าวในห้องนั้นน่ะไม่ใช่พลอยสายกับสำรีหรอกก็ใครอยู่ในห้องวะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากทนเรื่องสยองขวัญได้ไหมล่ะใครอยู่ไหนอ่ะพวกเราเองค่ะเฮ้ยนี่ไงตูดไก่มะละกอแล้วก็ถ่านหุงข้าวเอาแล้วนี่กุ๊บกิ๊บก็เป็นอะไรไปอ่ะจะอ้วกทำไมอ่ะคะไม่พี่แพทย์ไปนะจ๊ะเฮ้ยจ๊ะฟังให้ดีนะคนเราอ่ะมีพบก็ต้องมีพลาดเดี๋ยวขอตัวเคลียร์ไอ้จ๊ะก่อนนะไปนอนเลยอะไรไอ้ฟ้ายแยกครอบครัวกันจะได้ซื้อได้คนละขวดไงเออพี่ฉลาดว่ะโอ้ยไอ้ฟ้ายนี่ข้าไม่อยากจะยุ่งนะแต่เองไม่เห็นต้องทำขนาดนี้ช่างมันเถอะลุงปล่อยมันเถอะเรื่องเร็วๆนี่มันเก่งนักแต่แบบนี้เดียวคงเอาอย่างไงดิใครจะบ้าเอาอย่างพวกมันลุงนี่น้องเพชรขอบใจนะที่เป็นแรงบันใจให้อ่วงไม่มีปัญหานั่นไงคนบ้าเนี่ยเสียกล้วงไม่ต้องไอ้เงินไอ้ทองต่อไปนี้มึงก็กวงขาดกันผิดตรงที่มึงหล่อไม่เท่ากวงสิงอกแล้วทะเลาะกันได้แล้วเราก็แยกครอบครัวกันหมดแล้วเอามาซื้อเลยซื้อเลยมาขวดเดียวได้หมดเลยมาจัดมาบังเอิญมีเงื่อนไขเพิ่มเติมพิเศษนิดหน่อยนะคือว่าเนี่ยขายเฉพาะคนมีครอบครัวอะไรเนี่ยไม่ได้แซงไม่ต้องด่ากันด้วยวะเปล่าด่ามันหมายถึงมันเศร้าไอ้แซ่บโอ้ยถ้าบอกตอนนี้ก็ต้องตื่นเต้นตกใจแต่ถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่ได้อีกเอาไงดีอะเอาวะบอกก็บอกพ่อสายครับพ่อสายคือทางนี้นิดนึงนะครับคือผมมีเรื่องจะบอกอะครับอย่าเพิ่งมาชมกันว่าสวยตอนนี้ได้ไหมมันไม่ใช่เวลาพลอยใสผมมีเรื่องสำคัญกว่านั้นอีกครับมีเรื่องที่สำคัญกว่าฉันอีกเหรอใช่ครับไปไกลๆเลยไปทำไมอะคุณนี่คุณจะไม่ฟังผมเลยเหรอต้องรอให้เกิดเรื่องก่อนหรือไงอะพลอยใสอุ้ยแหมพี่อะพวกเราสวยจนอ้วกพุ่งเลยเหรอคะเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหม
เห็นไหมพวกเราใส่แล้วสวยกว่าไฮโซนะมาถ่ายกันเลยค่ะค่ะป้าเดี๋ยวจะถ่ายสองคนนั้นไม่ใช่พวกแกถอดชุดเลยได้ไม่ต้องถอดละโอ้ยมีอะไรอ่ะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวไม่ถอดเอาไงกันแน่มันจะอ้วกอีกรอบนึงไปเอาชุดใหม่เขาสองชุดไปเอาสองชุดนี้ให้พวกเราใส่เหรอไม่เอาดีกว่าค่ะสำหรับเป็นเยาวชนพี่พลอยใส่ก็เป็นพยาบาลสีแป๊ดขนาดนี้ไม่เหมาะมั้งคะเหมาะสินี่มีการโฆษณามีเป้าหมายเป็นเยาวชนและพยาบาลเป๊ะเลยเอาเปลี่ยนดิโอเคโอเคโอเคค่ะเปลี่ยนเร็วๆนะริชชี่สำรวมลองดูสองชุดนี้สิโอ้สวยสวยสวยกับชุดที่ริชชี่กับสำรวมใส่อยู่เยอะเลยนะสำลีเจ๊ขอเถอะนะเจ๊น่ะเกิดมาเพื่อการนี้จะปลดมันซะ4เม็ดเลยใส่สำลีพี่ว่าพี่เหมาะในการใส่ชุดนี้มากเลยนะถ้าพี่ใส่ชุดนี้พี่ต้องเร้าใจมากกว่านี้แน่ๆเลยพี่จะไม่ติดกระดุมเลยจากนั้นเขาต้องให้เจริชี่และสำรวมค้นพบด้วยตัวเองว่าถูกหลอกมาถ่ายเสร็จแน่พวกแกเก็บชุดนี้ก่อนแล้วเราใส่ชุดนี้นะเจ๊นี่สำรวมเจริชี่ก่อนเปลี่ยนชุดเนี่ยลองสำรวจรอบๆห้องก่อนดีไหมว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเดี๋ยวนั่นไงคนฉลาดเนี่ยนะมันฉลาดอย่างเดียวไม่ได้สวยฉลาดเฉลียวเจ๊ว่ามันมีอะไรแปลกๆนะอะไรอ่ะเจ๊มีอะไรแปลกกว่าหน้าเจ๊อีกเหรอก็หน้าแกไงนางสำรวมที่มันมีอะไรตะหงิดตะหงิดจริงๆนะเนี่ยมันจริงๆนะโอ้เจ๊ต้องแหวงมากไปเปล่าออกดูสิดูนี่ทำจมูกฟิตๆยังกับสุนัขตำรวจดมหากับระเบิดอย่างนั้นอ่ะเจ๊นั่นสิเจริชี่แล้วดมอย่างนี้เมื่อไหร่มันจะเจอเนี่ยได้เจอใช่ไหมโยนมาทำไมอะอย่าแย้งนะเห็นไหมอะตอนนี้เราก็เริ่มแต่งตัวได้แล้วได้เลยจะได้พุ่มกลับเห็นความเฉิดฉายความเด่นของเรานะดังนั้นแน่นี่ไม่สังเกตบ้างหรือว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติอยู่แถวๆหน้ากระจกนะฮะ